Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงไว้นะคะโอเคเมื่อวานนะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะได้ถามมาว่าพิงค์แฟลกกับพิงค์สปอร์ตมาร์เบิลนะคะต่างกันยังไงนะคะโอเควันนี้เราก็เลยมาทำคลิปให้เลยนะคะแยกกันเลยพิงค์สปอร์ตมาร์เบิลนะคะมาจากออมด่างนะคะออมชมพูด่างนะคะก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมคะโอเคนี่นะคะคือออมชมพูด่างเขาก็จะมีจุดๆแบบนี้นะคะมีสีด่างแบบนี้อ่ะถ้าดูอย่างนี้อาจจะเห็นชัดกว่าแบบนี้นะคะนี่คือออมชมพูด่างนะคะเพื่อนๆออมชมพูด่างถ้าเขากลายนะคะเขาจะกลายเป็นพิงค์สปอตมาร์เบิลแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีเขียวประนะคะกระไว้นะคะแบบนั้นอันนี้คือร่างและร่างเบบี้เขาอยู่นะคะพอโตหูเริ่มแฉกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีพี่ในคลิปถามอีกเหมือนกันว่าเขาจะแปลงร่างตอนไหนนี่ค่ะเราได้ใช้เงินซื้อร่างมาแล้วนี่ค่ะในเมื่อรอไม่ได้นะคะก็ใช้เงินซื้อไว้เลยนี่คือร่างที่ถ้าเป็นออมนะคะก็เริ่มแฉกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้มาจากพิงค์สปอตมาร์เบิลนะคะมาจากออมชมพูด่างนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะต่อไปแล้วพิงค์แฟลกล่ะคะนี่พิงค์แฟลกนะคะมาจากพิงค์ออลูชั่นก็คือมาจากออมชมพูธรรมดาแต่ทริคของเพื่อนๆนะคะที่ถ้าจะไปตามหาซื้อนะตามทั่วไปอ่ะร้านตลาดต้นไม้อ่ะเพื่อนๆหาที่มันมีแบบพาสสีเขียวหน่อยมีให้ไม่ต้องชมพูจ๋ามากอ่ะให้มองดูว่ามันมีเขียวๆติดอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นชมพูหน่อยแต่มันจะมีเหมือนมีเขียวๆเหลื่อมๆเลือกกระถางนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะเริ่มที่750 8-900ประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ความสวยแล้วแต่ฟอร์มนะค่ะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มนะคะฟอร์มก็หมายถึงว่ามันมีความกระแค่ไหนดูเป็นชิ้นขนาดไหนถ้าแบบไม่ค่อยเห็นชัดอะค่ะมันก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเห็นชัดก็คือได้ถึง 1,000-2,000 ได้หมดเลยค่ะนะคะทีนี้ก็พูดอีกเรื่องนึงก็ซิล่าวันนี้ไปเจอก็ซิล่ามาจากในโรงเรือนของเรานะคะแล้วก็เห็นไหมเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของเขาไหมสองต้นนี้สองกระถางนี้สีเนอะเห็นไหมคะนี่ด้านนี้จะสีแบบด่างเยอะกว่านะคะกว่าด้านนี้จริงๆเพื่อนๆ เวลาเลือกซื้อนะเลือกไอ้ด้านแบบสีแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าดูตามอินเทอร์เน็ตนะหรือไปร้านที่ไหนก็แล้วแต่ซื้อให้มันสีด่างแบบนี้เลยสวยกว่าเยอะแบบนี้มันติดนิดหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยสวยแค่อยากให้เพื่อนๆมาเลือกก็ซิลล่าแบบนี้ดีกว่านะคะแค่นั้นเองให้มาบอกทริคเพราะว่ามันมี2หน้าเนาะค่ะแต่มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าตัวที่ด่างเยอะกว่าเนี่ยมันก็สวยกว่าแหละเวลาวางไว้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยชอบแบบไหนแต่เราว่าซื้อแบบที่มันด่างเยอะก็แลจะคุ้มกว่านะช่วงนี้ไม่แพงด้วยค่ะราคายังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆยังสามารถจับต้องได้อยู่ไม่ได้ราคาโอเวอร์น่าจะอยู่ 2-300 ก็น่าจะซื้อได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพามาซื้อฟิโลเดนดรอนนะคะที่อยู่ในหลักสิบนะโอเคเดี๋ยวพาไปตามหากันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ